We lost democracy in Thailand. No, no help. นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์จะบริหารประเทศยังไงท่ามความเกลียดชังของคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเกือบส่วนใหญ่เนี่ยเกลียดจะเกลียดชังรัฐมนตรีจะอยู่จะบริหารประเทศได้ยังไงมันต้องยุบสภาครับและให้ประชาชนตัดสินใจใหม่จริงๆผิดหวังแต่ทีนี้ว่าเราเนี่ยถอยเพื่อจะสู้นะคะไม่ใช่ถอยอย่างเดียวนะคะหลังเวทีก็มีอีกมากขอทางครับเราไม่ได้แพ้นะเราไม่ใช่หรอกเราไม่ต้องรับการขอขอแล้วซ้ายออกขวาจะสั่งให้เปิดช่องสักหน่อยก็ดีนะครับวิจารณ์ไทยคุณดีบวฮะมาให้ความดูแลปลอดภัยให้มี